ดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับนะครับวันนี้ครับก็มาต่อรับไรเรนเจอร์ของเราก็อย่างที่รู้กันนะครับอีเวนต์พิเศษฉลองวันไวเดย์ครับก็อย่าลืมล็อกอินนะวันนี้วันที่14ครับวันที่14ถึงวันที่15ต้องล็อกอินนะครับไม่เช่นนั้นนะครับวันที่14นะครับต้องล็อกอินนะครับไม่เช่นนั้นคุณจะไม่ได้นะครับโคบี้5ดาวไอติมโคบี้ไอศกรีมนั่นเองนะครับไอศกรีมไม่ครีมเหรอไอศกรีมไอศกรีมเหรอก็ครีมเห็นครับโคบี้ฮาดาเจ้นะครับวันนี้นะครับก็ได้มาอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็ใกล้สุดแล้วนะผมก็เก็บไปเรื่อยๆครับวันนี้ก็ขั้นแรกเลยพุทธไอติมตัวนี้ป่ะไม่ใช่นะครับไอติมตัวนี้นะครับก็ผมก็อัพอยู่นะครับจริงๆนะครับก็เก็บอัพเกรดมาอัพอันนี้ต่อนะโอเคครับสำหรับตัวนี้นะครับก็พลังของมันนะคือวันนี้นะก็จะมารีวิวนะครับโคบี้คุณน่ารักนะครับน่ารักขนาดไหนก็ต้องมาดูกันต่อนะครับน้ำหมดเติมน้ำหมดกินน้ำซะหน่อยนะต้องกินน้ำนะครับไม่งั้นหนีไม่ไหวนะครับพูดต่อไม่ได้เลยนะครับนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับก็โคบี้ผู้น่ารักนะครับไปดูกันครับเบสิกนะ8แล้ว80ครับใช้แร่ 1,300 นะครับโอเคครับถ้าเอาสุด100ครับแล้ว100ก็จะประมาณ 1,400 นะครับโอเคครับพลังโจมตี1,900,000ครับสุดยอดมากนะพี่จริงครับ1,900,000 2,000,000แล้วพูดง่ายๆนะครับตัวนี้2,000,000พลังชีวิต1,400,000นะสายสเปรชนะครับแต่ว่าตีประชิดนะครับความเร็วในการโจมตีช้ามากแต่ว่าดีนะช้ามากแต่ว่าดีแต่ว่าตีดอกโคตรแรงนะครับโอเคครับความเร็วในการเคลื่อนไหวเร็วครับแล้วพลังมันนะคือโกรธนะไปดูครับโกรธทำอะไรได้เพิ่มความเร็วในการโจมตีและเคลื่อนไหวของเรนเจอร์ในระยะเวลาหนึ่งนะครับก็คือของมันตัวมันเองครับมันตัวเดียวนะครับไม่ได้เผื่อแผ่เพื่อนพี่น้องครับก็ตีแรงขึ้น 2.4 เท่านะครับเป็นเวลา18วินาทีเพิ่มความเร็วการเคลื่อนไหวแล้ว 2.4 เท่าเหมือนกันนะครับโอเคครับก็ไปดูคำอธิบายนิดนึงนะครับหนุ่มโรแมนติกนะครับผู้สารภาพรักกับสาวที่แอบชอบในวันวาเลนไทน์นะครับปกตินะครับไวเดย์นะครับจะมีมากในญี่ปุ่นนะเขาจะมีแบบนี้นะครับสมมติวาเลนไทน์ใช่ไหมผู้หญิงนะครับจะบอกรักผู้ชายนะครับประมาณนี้นะครับสารภาพรักนะครับโอเคครับสำหรับวันไวเดย์ก็จะกลับกันนะผู้ชายสารภาพรักกับผู้หญิงนะครับโอเคครับมันก็จะเป็นวันที่14มีนานะครับแต่ว่าถ้าวันวาเลนไทน์เป็น14กุมภาพันธ์นะไวเดย์14มีนานะครับมันก็คล้ายๆแบบมีวาเลนไทน์ก็ต้องมีไวเดย์บ้างก็ต้องเท่าเทียมนะครับมีแบบนี้บ้างนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไปดูต่อนะครับเฮ้ยทำไมอยู่ดีก็เบาวงผมจะไปอัพให้เต็มนะเราอัพเกรดซะนะครับจะได้เสร็จสิ้นไปนะครับผมจะไปอัพต่อเพิ่มนะจริงๆผมมีอีกหลายตัวนะครับเดี๋ยวไปดูกันก็มี1 2 3 4 5โอ้โหพอดีเลยเดี๋ยวอัพอีกสักหนึ่งแน่ๆนะครับก็เก็บ2ตัวนะครับผมก็จะอัดเต็มแล้วนะครับนะครับก็ไปอัพต่อเลยครับก็อีกตัวหนึ่งนะก็มาเพิ่มระดับสกอร์นะครับเราตัวนี้ผมก็อัพพวกนี้ผมก็เล่นแต่ตัวนี้นะครับส่วนดันเจนพิเศษครับจานพิเศษผมไม่ได้เข้าไปเล่นเลยครับเกียร์ไปก็นี้ก่อนนะผมหรือเปล่าวะพอดีเลยก็สำหรับผมแดงก็เก็บไปก่อนนะเผื่อให้ใช้ครับในอนาคตก็เก็บไปก่อนนะครับตอนนี้ไม่จำเป็นมากนะครับเวลจะพอไหมวะสักเซสไม่พอนะครับใช้6ดาวแล้วกันโอเคเดี๋ยวก็อัพนะครับอัพแล้วเป็นหวมนะครับ2ตัวนะเฮ้ยไหนวะอีกตัวนึงของเราอะเดี๋ยวมันยืดไส้อ้าวหายไปแล้วอ๋ออยู่ตรงนี้นะครับอัพเกรดไปครับอัพไรตกลงใจไปนะครับ
Evolution success นะครับมาลองเดี๋ยว Evolution success อีกตัวนึงนะครับมาให้เรา Evolution success ไปนะครับเราตัวนี้ก็อัพบอร์ดนะตรงนี้เอ้ยทำไมมีแค่ตัวเดียวเมื่อกี้เราอัพมา2ตัวใช่ปะงงงงจินจินโอ้มาอีกตัวนึงมาแล้วนะครับงงงงมากเลยงงมากเลยครับกราฟิกตัวเราหมดแล้วนะครับไปดูกันนะตี2ล้าน9นะครับถามว่าถ้าจะเต็มต้องตีประมาณ 4-5 ล้านนะครับพลังก็เยอะโอ้เยอะมากนะครับไปดูกันนะว่ามันเทพแค่ไหนนะครับตัวนี้นะครับตัวอื่นใส่นะไปครับไปก็บราวนี้ด้วยเทียบกับบราวอะไรนะตักฆ่านะครับไปดูกันครับวันนี้ตีแค่ 800,000 เองนะครับโอ้โหแล้วพลังเยอะอยู่นะครับตัวนี้ตี2 3ล้านแล้วนะครับตัวนี้ก็ไม่สเปรชด้วยนะครับเซ็งนะครับโอเคครับก็ไปเล่นกันนะครับ6นาทีแล้วนะครับไวมากครับอาจอะไรไม่รู้แป๊บเดียวครับโมเดลตีนั้นนะครับก็จะไปเล่นด่านที่เท่าไหร่ดีด่านพิเศษแล้วกันด่านพิเศษด่าน4นะครับแล้วลองใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะว่าจะไปรอดหรือเปล่านะครับด่านพิเศษด่าน4นะครับก็มีแค่1อาทิตย์เท่านั้นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ลืมเก็บให้ครบกันนะครับเป็นตัวที่สำคัญมากแล้วก็ดีมากด้วยนะครับทีครับก็ลองสันซีด้านนี้นะครับก็ใช้ก่อนนับตัวหนึ่งนะครับค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยววะเราใช้เพื่อนนะใช้ก่อนตัวหนึ่งนะเพราะตีแรงมากนะครับไหวหรือเปล่าใช้ตัวเดียวนะครับไปเลยว้าอ้าวแรงไว้มันตีแรงขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวไปดูท่ามันนะครับท่าพิเศษมันสุดยอดมากผมชอบมากครับวิ่งเร็วนะครับก็คือมันวิ่งเร็วมากด้วยจริงๆครับว้าวแรงมากครับได้มาดีสเปรชไกลนะอยากดูนะครับนี่ครับเปิดหัวนี่ครับอย่างเร็วหัวไปตีเมปิสโต้อีกรอบนึงแล้วกันเมฟิสโต้สักรอบนะครับแค้นเมฟิสโต้มากนะต้องไปเอามันสักหน่อยนะครับไปกันรับนะครับไว้กันตัวนึงนะค่อยว่ากันนะที่หลังโต้เหรอไอ้รถถังจริงนะครับเออตีหัวมากพลังมันเยอะมากเลยที่รู้พวกนี้ไปหัวตีมันเข้ามันเทพมากครับพวกนี้อะไรวะเริ่มเครียดแล้วไปเซลลิสไปเซลลิสเรนี่ไปแซลลี่เราไปให้ผมโคตรนะออโต้เลยเดินแน่ๆนะครับนี่นะมันวิ่งเร็วครับเร็วมากครับชอบมากตอนวิ่งเร็วนี่แหละโคตรนะครับก็เลยจัดไปครับผมจัดก็เลยจัดไปนะครับพูดง่ายๆครับเมฟิสโต้มาแล้วเหรอเมฟิสโต้จะทำอะไรได้เมฟิสโต้จะทำอะไรได้เมฟิสโต้ตบคิดสโลว์โอ้ไม่รอดแน่ๆแกเรียบร้อยนะเมฟิสโต้ตายแล้วนะเมฟิสโต้ทำท่าลำบากพัฒนานะไปจาก193เป็น12ครับเจอคืนแล้วแก้กันไปบ่อยครับ
ี้นะนะครับไฟนรกนะครับเย้ข้าไปนะครับก็ไปตีเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องซะหน่อยนะครับไปดูกันนะครับสักด่านนี้ติดเยอะนะครับ196นะไปดูกันซะหน่อยนะช่างกุญแจสตูลนะโอ้โหต้องโปรโมทซะหน่อยนะครับเป็นช่างกุญแจสตูลนะครับต้องโปรโมทนะครับก็ไปดูนะว่าใครนะครับผมก็ไม่รู้นะจริงๆนะครับผมก็โปรโมทไปนะช่างกุญแจสตูลนะเผื่อเขาจะได้มีบิสเนสนะครับหรือว่ามีธุรกิจเพิ่มขึ้นนะครับมาครับมาสเตอร์รับเลเวล11นะครับเล่นหนักเหมือนกันนะเนี่ยเราไปดูกันนะครับผมก็ไม่ใช้ตัวช่วยนะครับลองดูนะครับตัวใหม่ใช้ตัวใหม่นี่แหละครับสำคัญครับเพราะว่าเล่นดูตัวใหม่นะวันนี้มาสู้กันมาสู้กันมาดูสิว่าแค่เราแอดเวิร์ดหรือว่าจะเป็นตัวนี้วัดวัดวัดภาพภาพภาพโอ้ตัวเดียวชนะครับสุดยอดจริงๆตัวนี้ยิงแรงมากนะครับถ้าอัพเต็มต้องตี4ล้านแน่ๆสุดยอดนะครับถ้าอัพเต็มต้องตี4ผมก็จะอัพตัวนี้ครับตัวแรกที่เป็นซุปเปอร์มาสเตอร์นะเป็นตัวที่ใช้ได้ดีมากครับไปดูนะแค่รอยแอดเวิร์ดเท่าไหร่ตี2ล้านครับล่าง11ล้านนะเจอเราตีพัวแป๊บเดียวนะครับเจ๊งนะครับผมพ่อมันช้าพลังโกรธนะครับสุดยอดมากครับไปต่อตรงนี้ก็เยอะเหมือนกัน200นะครับต้องเล่นกับพวกมาสเตอร์นะเพราะว่าอะเกนนะครับช่างสิงแชมป์ประเทศไทยแชมป์อะไรเนาะเจ้าเป็นแชมป์อะไรไลเลนเจอร์ประเทศไทยหรือเปล่าโอ้ตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยลูกนะอ๋อเก็บเร็วครับเก็บเร็วตัวนี้ไม่อยากแกล้งน้องนะไม่เอาดีกว่าไปใหม่ไม่อยากแกล้งน้องนะเอาอะเกนนี่แหละครับเร็ว30นะครับหน้าตีครับอะเกนไหนแค่ร้อยเบิร์ดหัวหน้าเหรอตี2ล้านนะครับโอ้เย่มาดิโอ้มีตัวสโลมีตัวพิษครับผมเกลียดตัวพิษมากสุดผมกลัวแต่พิษนี่แหละจริงเพราะพิษมันอยู่นานนะครับแล้วมันดาเมจเยอะนะครับแล้วรอบใหม่ตัวนึงเดินสกายนะมาดีชี้เหรอฟาดเอาโอ้สุดยอดเกินไปนะตัวนี้นะต้องเก็บให้ได้นะตัวนี้สำคัญมากนะครับในด่านต่อไปที่เราต้องใช้นะเพราะว่าเก็บมันเก็บง่ายกว่าพวกไอสเปเชียลนะเพราะว่าด่านพิเศษนะเพราะว่าด่านพิเศษนี้วันหนึ่งมันลิมิตนะครับอันนี้วันหนึ่งไม่มีลิมิตนะคุณเล่นเท่าไหร่ก็ได้นะครับมันดีตรงนี้นะครับเยี่ยมมากก็ถ้ามาสเตอร์นะครับซูเปอร์มาสเตอร์เมื่อไหร่นะผมก็จะมารีวิวอีกทีนึงนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับสำหรับไลน์ก็อย่าลืมช่วยผมโปรโมทนะสำหรับเว็บกิจทีวีนะเว็บกิจทีวี .com นะก็จะเข้าไปช่อง YouTube ผมว่า Subscribe ไลค์แชร์นะครับแล้วก็แชร์วิดีโอผมนะแชร์ครับแชร์สิ่งสำคัญมากสุดนะครับพี่นะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ชมนะครับ and see you again ครับ in the next one ครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย